ครั้งหนึ่งสังเกตตรงนี้นิดนึงสังเกต v 1 v 2แล้วก็มา v 3นะคะสังเกตเห็นว่า v 1กับ v 2เนี่ยเราใส่ค่าเข้าไปให้กับพารามิเตอร์เลยถูกไหมให้กับstart x start y n x n y เลยแต่ว่า v 3เนี่ยเราไม่ได้ใส่เข้าไปถ้าเราไม่มีคอนสตรัคเตอร์แบบไม่มีพารามิเตอร์อ่ะตรงนี้จะเกิดเออร์เลอร์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอลองแป๊บนึงเพราะว่าแป๊บนึงนะว่าเราอย่างจริงๆเราประกาศแบบเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงจะขอลองหน่อยว่าในคือเราทำแบบนี้ก็ได้ถูกไหมมันก็บอกว่า v 3ประกาศให้ v 3แล้วให้ v 3เนี่ยมันเท่ากับ v 1บวก v 2นะประกาศแบบนี้ไปได้เลยคราวนี้เราจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเจ้าคอนสตรัคเตอร์แบบไม่มีพารามิเตอร์อะค่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าอาจารย์เอามันออกมันจะให้ compile error ว่าอะไรนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบางทีเราเรียกว่า default constructor ก็คือเป็นคอนสตรัคเตอร์ที่ไม่ใส่พารามิเตอร์ใดๆนะคราวนี้ถ้าเราเอามันออกตัวนี้มันก็จะบอกไม่ได้มันก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เราประกาศเวกเตอร์เท่ากับ v 3นึงนอกจากตรงนี้ละมันจะมีข้างบนด้วยอะค่ะนี่ที่เราประกาศเอาไว้ตอนที่เราแอดน่ะแบบนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เราจะใช้เจ้า default constructor ถ้าไม่มีก็ได้ compile error นะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้มันถูกต้อง